แล้วก็ไหนจะบ้านเรือนที่ต้องถือว่าต้องอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าเป็นเมืองโบราณบ้านโบราณทรงที่คุณลุงบอกทรงชิโนโปรตุกีสนะคะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับทีมข่าวของเรานะคะที่อยู่พื้นที่ที่พังงานะคะไปคุยกับคุณบัญญัติชูเลิศค่ะ คุณบัญญัติคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนยาคุณวิทูลครับครับเป็นไงฮะตะกั่วป่าคุณนี่รู้สึกจะลำบากนะตอนนี้ครับก็เป็นธรรมดาของ ธรรมดาเลยนะฮะพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครครับค่ะโครงการหลายๆโครงการที่ลงมาในพื้นที่ก็เพื่อแค่ใบนั้นนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านไม่รู้เห็นกับการมาพุทธและจงตาหมายความว่ามาจากส่วนกลางครับก็อีกเมื่อย้อนหลังไปเมื่อปีที่ผ่านมาก็ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเจ้าเก่านี่แหละครับที่มีการเอาหาดบางตัดนี่มาปรับปรุงใหม่โดยที่ทำในพื้นที่เดิมโดยการอ้างว่าเป็นรถไฟขึ้นแข็งที่จะต้องรื้อใช้ค่ะครับผมค่ะแล้วยังไงต่อฮะตอนนี้ก็คือสร้างไปเห็นบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาสิ้นสุดโครงการเดือนนี้เองครับคือตามหลักโครงการนี้นั้นก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2553ครับสัญญาเดิมจริงๆแล้วผมกล่าวว่าจะสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่25สิงหาคมผ่านมาทั้งตำบลนี้เองค่ะแต่ก็บอกว่ามีการต่อสัญญาเพื่อจะให้โครงการท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ได้ดำเนินเดินต่อถ้าเหตุผลน้ำท่วมครับทีนี้ประเด็นหลักๆ ก็คือชาวบ้านเขาเห็นการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาก็ดีด้วยคนควบคุมงานอย่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ดีทุกครั้งเลยครับที่ควบคุมโดยคนของรัฐเนี่ยจะล่าช้าค่ะคนแรกจะเป็นเขาเห็นตัวอย่างที่ตลาดย่านยาวซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเหมือนกันโครงการนี้ชาวบ้านร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ผมในฐานะนักสื่อสารในพื้นที่ก็เคยถามกับในอำเภอก็ได้รับคำตอบเพียงว่าถ้าโครงการมาจากข้างบนแล้วคุยกันยากว่าอย่างนั้นค่ะคุณบัญญัติคะกระทบยังไงคะฉันดูจากพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นแนวที่มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ถนนใช่ไหมคะครับผมค่ะตรงจุดเขาบอกว่าตรงสี่แยกไฟแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณบัญญัติไล่ให้ฟังว่าตรงพื้นที่ไหนบ้างครับก็คือจริงๆแล้วโครงการนี้ก็มี3ส่วน3พื้นที่ที่จะต้องดำเนินการว่าประมาณจริงๆก็คือ99 ล้านเศษทีนี้ที่ทำผ่านมาเมื่อปีกลายนี้ก็จะได้เสร็จนะครับก็อยู่ในเขตเทศบาลตำบลอาเทศบาลเมืองตะกั่วป่าแต่อยู่ที่ตลาดเส้นยาวซึ่งห่างจากจุดที่เห็นในภาพนี้ไปประมาณสัก3 กิโลเมตรค่ะนะครับแล้วก็ถัดมาก็ยังไม่เสร็จนะครับในพื้นที่นั้นยังไม่เสร็จแล้วก็แหล่งข่าวลึกๆบอกว่าตามหลักก็ยังไม่มีดำเนินการต่อให้เสร็จร่วงไปแต่ก็มีข้าราชการระดับสูงของบุรุษการนะครับขับรถมาตกหลุมตรงนั้นแล้วก็มีการร้องเรียนกันว่าตรงนั้นเกิดช้าไปเลยก็ได้ดีครับครับกระทบกระเทือนบ้านโบราณอะไรไหมบ้านโบราณใช่ไหมครับกระทบกระเทือนหรือเปล่าบ้านโบราณนี้ก็เป็นช่วงที่สามตอนนี้ถ้าดูในภาพก็เป็นที่ออกมาคัดค้านก็บอกว่าเป็นบ้านที่โนโปรตุกีสที่โครงสร้างไม่มีคอนกรีตครับและก็ไม่มีระบบป้องกันการกระแทกครับบ้านสมัยก่อนหลายหลังไหมฮะหลายหลังไหมคุณบัญญัติบ้านที่โนโปรตุเกสที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กับเมืองภูเก็ตก็หมายถึงว่ากระทบหลายหลังไหมคะกระทบหลายหลังไม่แค่เริ่มจากสี่แยกเสนาบดีมาตามถนนสีตะกัวป่าค่ะมาตรงที่หน้าโรงพระวิธามใต้และก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุดมธาราก็จะทบประมาณ5-60 หลังครับกระทบยังไงกระทบยังไงค่ะกระทบก็คือช่วงถนนระหว่าง2คูหาของด้านชิโนโปรตุกีสนี่แค่ทีนี้การเปิดผิวจราจรร่วมเปิดผิวถนนเพื่อให้ท่อขนาด3 คูณ 3 เมตรเนี่ยลงไปวางได้ก็จะต้องเปิดซ้ายก็จะเปิดกว้างประมาณ4 คูณ 4 เมตรครับทีนี้4 คูณ 4 เมตรก็ต้องลึก
ก็นู่นแหละครับประมาณ4เมตรเหมือนกันค่ะคือขุดลงไปลึกอาทีนี้กระทบยังไงบ้างครับคุณบัญญัติคะตัวบ้านเนี่ยมีการพังเสียหายบ้างไหมเบื้องต้นนี้ยังไม่มีการขุดครับเบื้องต้นในจุดนี้ก็มีการคัดค้านกันก็ตามในภาพก็มีการลากเลยว่าจะต้องขุดตรงนี้ค่ะแต่กลัวว่าถ้าขุดเข้าไปเนี่ยกระทบแน่คือมันจะเป็นการสะเทือนตรงฐานรากชั้นใต้ดินใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วกลัวว่าตัวบ้านเนี่ยจะพังมาครับค่ะค่ะเบื้องต้นได้คุยกับทางกรมโยธาธิการเจ้าหน้าที่ที่เขาไปคุมการก่อสร้างแล้วหรือยังคะเบื้องต้นนี้นายวิชัยคำพีปรีชาเนี่ยอดีตโยธาธิการและผู้เมืองจังหวัดปัญหาซึ่งขณะนี้ก็ย้ายไปประจำที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็บอกว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องการโครงการนี้ก็จะย่อก็ประมาณไปที่อื่นแต่นั้นก็เป็นเพียงคำพูดครับครับค่ะแต่ในเรื่องรายละเอียดจริงๆนี้ตอนนี้ชาวบ้านยังหวั่นกันอยู่และก็มีการล่ารายชื่อเพื่อเสนอไปยังเทศบาลเมืองสุขุมวิทหวั่นหวั่นว่าอะไรอีกครั้งครับชาวบ้านยังหวั่นกันอยู่นี่หวั่นอะไรฮะชาวบ้านหวังว่าโครงการนี้ก็คงจะให้ได้ยุติหรือยกเลิกไปตามที่โยธาธิการและผังเมืองก็กล่าวพูดครับค่ะก็คิดว่าโครงการนี้เมื่อการประมูลมาแล้วครับเกิดได้รับปากที่ก็คงจะไม่ยกเลิกได้แล้วก็คงจะพูดจริงๆอย่างนั้นครับแต่ชาวบ้านไม่ต้องการใช่ไหมคือกระดูกว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าถ้าบอกว่ามาขุดเพื่อระบายน้ำท่วมเนี่ยจำไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะน้ำไหลไม่ต้องมีก็ได้เพราะน้ำไหลอยู่แล้วท่วมก็ท่วมไป2วันก็ท่วมก็ประมาณสัก10นาทีคือท่อตัวนี้จากสี่แยกเสนานุษย์ที่จะไปลงลำคลองแม่น้ำตะโกป่าที่ทุ่งตะโกนั้นก็จะยกทางประมาณ500เมตรค่ะคือชาวบ้านเขาต้องการอย่างอื่นเห็นบอกตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเขื่อนดีกว่าเขื่อนล้อมดีกว่าถ้าดีกว่าการจุดขุดเจาะท่อใช่ไหมคะครับถูกต้องครับตอนนี้ในชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดใหญ่ตะกัวป่านี่ก็มีการสร้างกำแพงครับสมัยที่นายวิชัยไทยสงบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้มาใช้งบประมาณ50 ล้านสร้างกำแพงที่จะอ้อมเมืองเอาไว้แต่ตอนนี้การสร้างไปยังไม่ตลอดครับถ้าชาวบ้านบอกว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมจริงๆเรางบประมาณที่เหลือจะจุดที่หนึ่งที่ย่างยาวจุดที่สองที่หน้าวัดองค์พระพิมพ์จุดที่สามตรงนี้เหลือเท่าไหร่ก็เอาไปต่อกำแพงล้อมรอบเมืองให้จบแล้วก็ที่เหลือก็ตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำไว้ทั้งเครื่องของเครื่องครับค่ะขอบคุณครับคุณบัญญัติคุณบัญญัติค่ะตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณครับคุณพิมพ์ครับคุณบัญญัติความเห็นของอาสนกาและก็ความเห็นของชาวบ้านนะคะที่ตลาดเก่าที่ในเทศบาลเมืองพังงาบอกว่าแก้ไม่ตรงจุดถ้าจะมาอ้างว่าน้ำท่วมนะครับโครงการอย่างนี้โครงการอย่างนี้ก็คือถนนมีอยู่แล้วก็คือต้องเจาะลงไปขุดลงไปแต่ในระหว่างที่ขุดที่เจาะนี่แหละที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้บ้านโบราณที่เรามีอยู่นี่นะฮะที่เป็นมรดกที่น่าสนใจนี่จะพังไปหรือเปล่ากลัวจะสะเทือนแล้วก็พังในที่สุดครับมันมีวิธีอื่นที่จะเลือกได้ทำไมไม่เลือกค่ะเช่นอะไรนะคะเขื่อนล้อมตัวเมืองเอาไว้ดีกว่านะว่าเขาเกรงว่าการขุดท่อระบายน้ำหากมีน้ำเอ่อมาจากแม่น้ำตะกั่วป่าก็อาจจะกลายเป็นยิ่งทำให้น้ำไหลเข้าเมืองเร็วอันนี้ความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่แต่ว่าเราไปตรวจสอบนะคะทางด้านคนที่เขารู้ถึงการก่อสร้างนะคะโครงการนี้นะคะไปคุยกับวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองคุณสมหวังดำรงพงษาวัตรอยู่ในสายค่ะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสมหวังคะทำไมต้องมีโครงการนี้ที่ตะกั่วป่าครับถามก่อนเลยนะประเด็นนี้ก่อนเลยค่ะทำไมต้องมีโครงการนี้เหรอครับครับที่ว่าจะป้องกันน้ำท่วมใช่ไหมฮะก็คือกรมเราเนี่ยเราจะทำการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชนฮะตอนนี้ที่ตะกั่วป่าเนี่ยมันมีอยู่สองพื้นที่ค่ะนะครับเราก็ซึ่งจะมีปัญหาเวลาน้ำฝนและน้ำหลากที่ลงมาจากเขาเนี่ยฮะมันก็ทำให้ท่วมในพื้นที่ทั้งสองจุดที่ย่านขาวย่านยาวที่ย่านยาวกับที่ตลาดใหญ่สองแห่งตรงนี้นะครับตอนนี้ทางเราก็ได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปออกแบบป้องกันเวลาน้ำหลากมาทางคลองตะกั่วป่าเข้ามาเนี่ยมันก็จะล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนะครับครับครับค่ะเป็นโครงการที่ทำเพื่อป้องกันน้ำท่วมระบายน้ำใช่ไหมคะถ้าน้ำป่าหรือน้ำที่ไหลมาแล้วก็จะทำให้ระบายน้ำเร็วขึ้น
ป้องกันน้ำป่าที่จะบ่าเข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำแล้วเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันก็จะถูกปิดกั้นด้วยคันป้องกันถ้าเผื่อมันมีน้ำฝนตกลงไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำสามารถที่จะออกไปที่คลองตะกัวป่าได้เราเลยต้องพัฒนาระบบภายในทำระบบระบายน้ำทั้งหมดให้สอดรับกับน้ำฝนที่จะตกลงไปในพื้นที่ในขณะนั้นน่ะครับเราจะตั้งปั๊มสูบน้ำออกจากพื้นที่ตนลงที่คลองตะกัวป่านะครับครับค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าการมีการก่อสร้างที่ต้องขุดเจาะท่อระบายน้ำเข้าไปในเขตชุมชนชาวบ้านเขาเกรงว่าจะกระทบกับทั้งวิถีชีวิตแล้วก็สภาพโครงสร้างบ้านโบราณบ้านเก่าหลายหลังค่ะตรงนี้ได้มีการชี้แจงไหมคะว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะป้องกันได้ยังไงคะคือในการป้องกันในการก่อสร้างเนี่ยนะฮะ เรื่องว่าถามว่าจะกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้ามีการก่อสร้างแล้วเนี่ยเรื่องกระทบเนี่ยมันมีอยู่แต่นี้ว่าในขณะที่ก่อสร้างเนี่ยเรามีระบบป้องกันได้ดีขนาดไหนลดกระทบได้มากน้อยขนาดไหนครับจะกระทบแค่ไหนครับเท่าที่ศึกษาฮะศึกษาเนี่ยเราก็พยายามจะไม่ให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนนะครับครับค่ะเราก็พยายามดูว่าระยะห่างจากบ้านเรือนพอสมควรนะครับแล้วเวลาก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีระบบป้องกันการไหลของดินการเคลื่อนที่ของดินซึ่งทำให้ผลของฐานรากของบ้านเรือนหรือของอาคารเนี่ยเสียหายได้เราก็จะป้องกันตรงนั้นก่อนเนี่ยเวลาขุดเนี่ยเราก็ต้องมีระบบป้องกันดินตรงนี้ไหลครับที่ผ่านมามีไหมฮะแล้วก็กระทบบ้างหรือยังคะที่ผ่านมายังไม่มีนะครับยังตัวบ้านยังไม่มีกระทบเลยแล้วค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วล่ะผ่านชาวบ้านบอกไม่รู้เรื่องเลยอยู่โครงการก็ลงไปเนี่ยเราได้ทำชุมชนหรือพิจารณ์ก่อนไหมมีครับเรามีเริ่มต้นเนี่ยตอนไปออกแบบเราก็ได้ลงไปพื้นที่อธิบายไปประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านนะครับค่ะในงานก่อสร้างเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เราก็เข้าไปดำเนินการแล้วถ้าเกิดมีชาวบ้านมาสงสัยเราก็จะอธิบายให้ฟังแล้วเราก็จะเวลาก่อสร้างเนี่ยเราจะเข้าไปพบชุมชนต่างๆนะฮะหรือให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับผู้แทนชุมชนอีกเรามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาร่วมกับเราด้วยล่าสุดทางคุณสมหวังได้ไปคุยแล้วยังคะทางกรมโยธาธิการนะคะเพราะว่าชาวบ้านดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ชักจะไม่อยากและไม่อยากจะได้ท่อระบายน้ำมีวิธีที่จะทำได้ค่ะมีแนวทางอื่นไหมคะคืออย่างนี้ครับคือทั้งกรมเราเนี่ยเราทำโครงการทุกโครงการเนี่ยเราทำเพื่อจะสนองตอบประชาชนค่ะช่วยเหลือประชาชนเป้าหมายของกรมเราเป็นอย่างนั้นนะครับครับในการที่ทำเนี่ยเราก็ได้พยายามติดต่อประสานกับชุมชนหรือชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะหากชาวบ้านเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยเสนอมาทางเรารับฟังกันที่เห็นแล้วเนี่ยเราจะประกอบการแล้วเราก็จะมาปรับแผนปรับโครงสร้างปรับเรื่องงานให้เป็นไปตามที่ชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยฝังอยากจะได้มีความต้องการอยากจะได้งั้นเดี๋ยวเราไปคุยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องยกเลิกเราก็จะยกเลิกให้ไม่ต้องห่วงครับครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะพักสักครู่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอันนี้ตรวจสอบทางวิศวกรเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะหลังกรมโยธาธิการขอบคุณมากค่ะครับครับดูเหมือนว่าเป็นประเด็นเรื่องความอุ่นใจเลยนะคะความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจอ่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านอีกทีใช่ช่วงนี้พักสักครู่เนี่ยเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะครับวันนี้กลับมาคุยกันต่อนะคะคสำหรับโครงการขุดท่อระบายน้ำที่ตะกั่วป่าพังงาดูเหมือนว่านะโครงการนี้จะสะดุดแล้วล่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังชาวบ้านดูหน่อยนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าโครงการเดี๋ยวนี้เข้าไปทำถึงในชุมชนเลยแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องก็ได้ทำล้อมอยู่มันก็มีเขื่อนคล้ายๆล้อมเขตย่านที่จะถูกน้ำท่วมล้อมในชุมชนแล้วก็เป็นเมืองเก่ามันก็ไม่กระทบกับชุมชนใช่ไหมแต่ทางกรมโยธาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาก็อย่าเอาเลยนะงบภาษีประชาชนเนี่ยไม่ใช่งบที่กรมโยธาธิการนี่นะฮะเอาภาษีประชาชนไปใช้เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ก็อย่าเอาอะไรทำนองนี้นะก็ไม่ค่อยถอยกันเองดูเหมือนจะไม่ค่อยมีจุดกึ่งกลางที่จะคุยกันเท่าไหร่ใช่แล้ววันจันทร์นี้ก็บอกว่าจะลงไปพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านที่เกิดขึ้นยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะยกเลิกโครงการนี้เลยนะครับยุติโครงการนี้เอางบประมาณนี้ไปทำอย่างอื่นขู่ชาวบ้านซะอย่างนั้นนะครับภาษีเรานี่ไม่เสียได้ก็ดีนะนี่ดูเหมือนว่าคงจะต้องไปฟังเสียงคนที่รับไปกระทบหน่อยเสียงคนที่ดูแลชุมชนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เสียภาษีให้กรมโยธาด้วยคือว่าไงไปคุยกับคุณภูมิชัยตันทรีระชาตินะคะประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนชาวบ้านที่ตะกั่วบ่าพังงาด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิชัยครับสวัสดีครับค่ะครับตกลงว่ามีทางตัวแทนกรมโยธาธิการมาพูดคุยเบื้องต้นจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะสำหรับโครงการขุดท่อระบายน้ำได้ยินไหมครับพูดดังๆหน่อยผมเพื่อได้ยินครับค่ะ คุณภูมิชัยคะตกลงว่าคุยกับทางกรมโยธาธิการว่ายังไงคะจะสร้างต่อหรือไม่คะจริงๆแล้วผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะฮะแค่เพียงให้ทางช่างที่จะมาทำนะให้หยุดชะลอไปก่อนค่ะครับล่าสุดชาวบ้านรวมตัวกันเห็นบอกว่าจะรวบรวมรายชื่อใช่ไหมคะครับจะไปดำเนินการยังไงต่อคะรวบรวมรายชื่อแล้วนะครับรวบรวมแล้วค่ะจะยื่นให้ผู้ว่าใช่ไหมฮะครับแต่แล้วก็เอาไปยื่นกับทางเทศบาลเมืองตะกั่วป่าครับค่ะทำไมถึงไม่เอาชาวบ้านเขาบอกจัดงบมาให้ยังไม่เอาอีกทำไมไม่เอาฮะเพราะมันเขาพูดตรงๆแล้วคือเราไม่ถูกที่คันนะเขาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองตะกั่วป่าค่ะแต่จริงๆมันแค่น้ำขังอ่ะเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องน้ำป่าที่ไหลเข้ามาระบายได้เร็วจริงๆแล้วสภาพเวลาถูกหน้าฝนน้ำป่าฝนตกเข้ามาเป็นยังไงคะพื้นที่นี้พื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดฝนตกหนักน้ำจะไหลจากคลองนะไม่ใช่จากป่านะครับค่ะจากคลองเข้าเมืองครับค่ะรุนแรงไหมเยอะไหมน้ำก็โอเคหนักหนานะนานเลยครับทุกปีครับน้ำจะท่วมเมืองตะกั่วป่าค่ะเป็นร้อยปีแล้วครับค่ะก็ท่วมเรียกว่าทุกปีเลยค่ะแล้วปกติระบายน้ำเขาจะมาช่วยระบายไหนปกติน้ำมันจะไหลลงทะเลแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนักนะฮะค่ะก็ท่วมเยอะไม่นานนี่กี่วันกี่นาทีโดยเฉลี่ยถ้านานจริงๆก็ประมาณ3วันเองครับ3วันอ๋อ3วันแต่ว่าท่วมสูงท่วมเยอะใช่มั้ยฮะทีนี้ทางกรมโยธาเขาบอกว่าเขาที่เข้ามาทำอันเนี้ยที่จะทำเนี่ยเป็นจะเป็นท่อระบายน้ำในการที่จะป้องกันน้ำท่วมให้นะครับค่ะไม่ดีเหรอคะมีท่อระบายน้ำที่จะมาช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นคือมันไม่ใช่เป็นท่อระบายน้ำที่จะระบายน้ำการท่วมให้เร็วขึ้นหรอกมันจะเพิ่มภาระในการไหลของน้ำจากคลองสู่เข้าในตัวเมืองฮะค่ะยังไงคะมันไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ครับท่อระบายน้ำตัวนี้นะครับเห็นบอกชาวบ้านก็กังวลเรื่องค่าต้องไปขุดเจาะพื้นดินตรงชุมชนเนี่ยอาจทำให้บ้านโบราณที่อยู่ในตัวชุมชนในตัวเมืองตะกั่วป่าเนี่ยพังด้วยซึ่งในตัวอาคารบางหลังนะประเมินค่าไม่ได้นะฮะค่ะตอนนี้มีผลกระทบมีหลังคากระเบื้องพังมาบ้างหรือยังคะคือจากผมไม่ทราบว่าอาจจะด้วยการเวลาและอะไรนะฮะค่ะเลยทำให้บ้านถล่มไปหลังหนึ่งแล้วฮะที่ไหนคะตรงจุดไหนคะอะไรฮะตรงจุดไหนคะคุณภูมิชัย อ๋อตรงจุดตรงถนนสีตะกั่วป่าเลยฮะตรงหัวโค้งแป้ตำเตะฮะค่ะเมื่อสักครู่นี้ฉันตรงช่วงน้ำท่วมป่ะตอนช่วงพายุมาใช่ไหมบ้านนั้นป่ะคืออาจจะเกิดจากน้ำท่วมครั้งที่แล้วนะที่ผ่านมาไม่นานนี้นะฮะแต่แล้วก็ด้วยการขาดการดูแลรักษาของตัวอาคารด้วยฮะครับเลยทำให้ถล่มลงมา
ครับผมเป็นเกี่ยวกับช่วงที่มีการขุดเจาะหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะพายุคือยังไม่ได้ขุดเจาะฮะอ๋อหมายถึงว่าที่พังเนี่ยชาวบ้านยังเพราะตอนนี้ทางชาวบ้านจะไม่ยินยอมให้กรมโยธาธิการมาขุดเจาะตรงถนนเส้นนี้แน่นอนครับครับเพราะกลัวว่าขนาดลมพัดใช่ไหมพายุมานิดนึงก็พังไปหนึ่งหลังก็กลัวว่าเดี๋ยวจะพังเข้าไปอีกครับผมแล้วถ้าจะป้องกันน้ำท่วมมันมีวิธีอื่นไหมเพราะตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ทางให้เขากรมโยธาเร่งรัดการทำผนังกั้นน้ำค่ะเพราะจริงๆในสัญญาตั้งแต่ปี53เสร็จสิ้นปี54นี่ก็ปาไปปี55จะจบปี55แล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้นฮะค่ะคืออยากจะให้ทำเป็นผนังกั้นน้ำหรือว่าเขื่อนล้อมบริเวณชุมชนเมืองมากกว่าคือจริงๆมันมีในแบบแผนนะที่เขาต้องทำฮะแต่ไม่ได้ทำทำอยู่แต่ก็มีผู้รับเหมาที่รับช่วงอ่ะที่งานเรื่อยตั้ง 3-4 เจ้าแล้วฮะครับครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาเจาะที่เมืองโบราณแห่งนี้ครับใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้สามารถมีทางน้ำไหลอยู่แล้วที่สามารถจะระบายน้ำจากสิ่งแยกของที่ทักนี้ตรงโซนไหนคะรอบๆเหรอคะหรือคือมันมีทางที่จะไหลได้ฮะค่ะเพราะน้ำตัวนี้ตรงนี้มันจะขังแป๊บเดียวฮะครับคือบริเวณชุมชนก็มีทางน้ำไหลเวลาเป็นว่าไม่ต้องมาทำก็ได้คือไม่อยากได้แล้วล่ะถูกไหมครับแล้วชาวบ้านตอนนี้รวมตัวกันอย่างไรบ้างฮะตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังไม่ให้เครื่องจักรหนักลงฮะเฝ้าระวังเลยนะคะไม่ไปคุยกันก่อนแล้วคะเช่นว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้อาจจะนัดให้ทางจังหวัดก็ได้หรือทางเทศบาลก็ได้นะฮะนัดตัวแทนของทางกรมโยธาธิการมาพูดคุยถึงผลกระทบก็สิ่งนี้ที่ทางชาวบ้านต้องการแต่ตอนนี้ยังหายไปนะฮะเพราะจากโฟร์แมนที่จะมาคุมงานวันนั้นก็จะนัดเจรจาของเราในวันรุ่งขึ้นณวันนั้นนะครับแต่นี่ก็เวลาเลยผ่านมาเป็นเดือนละก็ไม่เห็นดำเนินการอะไรเห็นเขาบอกว่าวันจันทร์นี้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นหากชาวบ้านไม่ต้องการก็จะยินดียุติโครงการนี้เอางบประมาณไปทำอย่างอื่นไปที่อื่นโอเคไหมฮะแบบนี้ก็ทางชาวบ้านก็ยินดีครับครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้เหรอครับเห็นบอกว่าวันจันทร์ว่าเป็นจันทร์นี้ผ่านมาหรือเปล่าฮะจันทร์ที่จะถึงเนี่ยมีใครลงไปคุยหรือยังคะเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวนี้ก็คือในเขตเทศบาลใช่ไหมทางเทศบาลเองกองช่างเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเทศมนตรีใช่ไหมเทศมนตรีใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวอยู่ในสายก่อนนะฮะเดี๋ยวลองฟังนายกเทศมนตรีใช่ค่ะตะกั่วป่าด้วยใช่ค่ะไปคุยกับคุณชัยนรงค์มหาแร่นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าอยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะนายกคะครับสวัสดีครับคุณวิชูลและคุณนยาครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในสายกับผู้ที่ร้องเรียนตัวแทนชาวบ้านนะคะคุณภูมิชาอีกคนนึงอยู่ในสายด้วยกันนะคะครับผมค่ะนายกคะตกลงโครงการนี้จะยังไงต่อคะครับคืออย่างนี้ครับโครงการนี้ทำตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมก่อนจะผมมารับตำแหน่งนะครับครับซึ่งบริษัทที่รับเหมานี่คือบริษัท DR ก่อสร้างจำกัดซึ่งจากการเหตุการณ์ที่มารับเหมาในเขตเทศบาลตะกั่วป่านี้รู้สึกเป็นงบประมาณเป็นร้อยล้านครับเป็น200ล้านซึ่งโครงการแต่ละโครงการนี้ผมคาดว่าที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้เพราะว่าโครงการที่พูดถึงอยู่นี้ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าทำไปแล้วหนึ่งคือ อาคารที่ขุดผ่านนั้นความกว้างถนนประมาณ8เมตรเห็นจะได้แล้วทีนี้การขุดถนนตรงนั้นประมาณ5เมตรแล้วทีนี้การดำเนินการหรือการที่ให้ชาวบ้านผ่านไปมาการคมนาคมก็เป็นไปไม่ได้ในส่วนหนึ่งอาคารที่อยู่สองข้างถนนนั้นเป็นอาคารเก่าแก่ประมาณเป็นร้อยปีเป็นอาคารชิโนโปรตุเกสแต่แล้วในส่วนนี้อาคารสมัยก่อนนั้นมันไม่มีเหล็กมันไม่มีเหล็กในตรงกลางที่ก่อสร้างรวมทั้งปูนซีเมนต์ก็ไม่ใช้ปูนป๊อตแลนด์เหมือนสมัยใหม่ทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งเมื่อขุดตรงนี้ลึกไปประมาณ4เมตรกว่านั้นทีนี้ไปออกคลองออกลำคลองที่จะผันน้ำออกสู่ทะเลนะออกสู่ลำคลองนั้นซึ่งจากที่ระดับที่ผมไปดูคร่าวๆนั้นระดับท้องพื้นน้ำที่ในคลองนั่นน่ะมันจะอยู่สูงกว่าท่อที่ขุดไปผมเกรงว่าถ้าขุดไปแล้วน้ำจากลำคลองจะเข้ามาอยู่ในตลาด
ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งโครงการนี้ไม่ได้ผมคาดว่าคงจะไม่ได้ทำประชาวิจารณ์หรืออะไรอย่างในส่วนนี้ตกลงไม่ได้มีการทำชุมชนพิจารณ์หรือประชาวิจารณ์ครับผมครับทางเทศบาลเนี่ยไปคุยกับทางโยธาธิการบ้างไหมคะเช่นว่าก่อนจะก่อสร้างเนี่ยนะคะผลกระทบอย่างเช่นสำรวจอาคารสำรวจบ้านเนี่ยว่ามีความเสี่ยงจะถล่มลงมาหรือเปล่ามีการทำตรงนี้ไหมคะคงจะไม่มีการทำพอเสร็จแล้วพอโครงการนี้จะมาดำเนินการคือถ้าจะมองดูแล้วใกล้ๆจะหมดสัญญาถึงเขาจะมาสัญญาถึงจะมาดำเนินการในส่วนนี้ชาวบ้านเกรงว่าหนึ่งถ้าขุดตรงนี้กระทบต่อบ้านโบราณชิโนโปรตุเกสในส่วนที่สองถนนซึ่งบริษัทบีอาร์นี่ก่อสร้างที่ตลาดสัญญาหรือก่อสร้างในเขตเทศบาลนี้เมื่อทำงานแล้วปล่อยปาละเลยใกล้จะหมดสัญญาถึงมาทำให้การคมนาคมไม่สะดวกในส่วนหนึ่งเช่นที่ตลาดสัญญาประชาชนได้รับบทเรียนแล้วขุดแล้วก็ทิ้งคว่างๆไม่สนใจแล้วนี้ก็มีปัญหาจนเท่าทุกวันนี้ครับครับครับบริษัทนี้เป็นของใครฮะบริษัทบีอาร์ก่อสร้างจำกัดครับเป็นของใครฮะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเป็นสสของจำแพงเพชรรู้สึกว่านะขอไปได้เอ่ยผิดอ๋อครับค่ะครับเป็นสสรับประมูลไปแล้วครับมีการประมูลไปแล้วคงอยู่ไกลนะฮะเพราะตะกั่วป่าอยู่ไกลกำแพงเพชรเยอะครับผมค่ะแต่เห็นว่าช้าค่ะเลยมาช้าครับผมในส่วนหนึ่งนั้นรู้สึกว่ากรมโยธาธิการน่ะรู้สึกว่าจะนั่งเทียนเขียนแบบเป็นมาจากบนซึ่งไม่ได้รับซึ่งถ้าขุดไปแล้วถามว่าประชาชนได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ป้องกันน้ำท่วมหรือเปล่าผมว่าคงจะน้อยมากเพราะว่าได้นั่งเทียนเขียนแบบจากกรุงเทพไปไม่ได้รู้สภาพพื้นจริงและก็ไม่ได้ตั้งที่กัดหรือตั้งอะไรในเขตพื้นที่จริงครับครับและเทศบาลจะทำไงครับค่ะเทศบาลทำไงในขั้นตอนนี้หน้าที่ของผมคือก็ต้องทำไงต้องแล้วแต่ประชาชนเพราะในส่วนหนึ่งเพราะในส่วนหนึ่งนั้นเทศบาลได้มอบพื้นที่ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองครับจากผมมารับตำแหน่งครับค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคุณภูมิชัยครับผมมีการลงรวบรวมรายชื่อจะส่งไปทางผู้ว่าผ่านทางเทศบาลนี่แหละครับผมค่ะแล้วก็ไม่ต้องการโครงการนี้อาจจะมีการไปพูดคุยกันหลังจากนี้จะช่วยเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางยังไงคะคือตั้งแต่ที่ผ่านมาเทศบาลเหมือนกับโดดเดี่ยวครับไม่เคยมาประสานงานแล้วก็มีทำหนังสือมาบอกว่าจะทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงค้างทำขุดค้างๆอยู่ตลอดทั้งสายแล้วก็ขอเรียนว่าในเขตเทศบาลเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วทีนี้การที่บริษัทรับเหมาแล้วก็อยู่ห่างไกลด้วยแล้วเครื่องมือไม่พร้อมทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนฝนตกก็เป็นหลุมบ่อไม่ดำเนินการให้ในส่วนเมื่อฝนแรงก็หากมีฝนเยอะก็ไม่ดำเนินการให้ผมต้องไปฉีดน้ำรวมถึงเอาไปกบหลุมบ่อที่ในเขตเทศบาลที่ทำอยู่ถามว่าที่จริงในสัญญาจ้างบริษัทต้องดำเนินการหรือรับผิดชอบในส่วนนี้แต่เป็นจริงแล้วไม่ทำทิ้งคว่างๆไม่สนใจแล้วการที่บริษัทหลักมาเปิดงานได้ค่าของงานสมมติว่าเปิดงานได้ค่างานเต็มที่แล้วเบิกเงินไปแล้วก็ทิ้งสร้างอยู่ร่วม2ปีแล้วครับค่ะอย่างนี้ทีนี้หลังจากนี้ฟังคุณภูมิชัยหน่อยได้ไหมค่ะภูมิชัยฟังแล้วเป็นไงฮะอะไรครับคุณภูมิชัยฟังนายกเทศมนตรีพูดแล้วว่าไงเขาถามว่าเขาบอกว่าแล้วแต่คุณภูมิชัยเลยแหละแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เอาก็ต้องไปการนี้ผมจะนั่นน่ะรู้สึกวันก่อนมีพวกรวบรวมรายชื่อแล้วไม่ทราบว่าไปส่งให้นายกชัยแล้วยังครับค่ะได้รับหรือยังคะเรื่องส่วนนี้เขาส่งมาถึงจังหวัดแล้วครับค่ะแล้วจะไปดำเนินการยังไงต่อจังหวัดว่าไงครับผมว่าถ้าดำเนินการจุดนี้หนึ่งน้ำจะท่วมขังในตลาดเยอะสองอาคารชิโนโปรตุเกสก็จะพังทลายลงมาดูแล้วมีผลกระทบแน่นอนแล้วจะยังไงต่อคะจะไปยื่นจะไปเรียกทางกรมโยธามาคุยกันเลยไหมคะก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเพราะว่าทางบริษัทได้ทำสัญญาจ้างแล้วซึ่งในส่วนหนึ่งถ้าเทศบาลทำหนังสือไปห้ามขุดหรือดำเนินการเดี๋ยวเทศบาลจะโดนฟ้องรวมทั้งผมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่จะเดือดร้อนเพราะว่าถ้าขุดถนนเส้นนี้การกินเจก็จะไม่มีถนนสายวัฒนธรรมก็ไม่มีเพราะนั้นผมอยากเรียนวิงวอนผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบส่วนนี้ให้มาช่วยแก้ไขครับมีผู้ว่าไหมครับครับที่จังหวัดนี้มีผู้ว่าไหมครับมีครับมีครับมีใช่ไหมค่ะรู้เรื่องยัง
ผู้ว่าทราบผู้ว่าผู้ว่าผมก็ได้ไปเรียนผู้ว่าหลายครั้งผู้ว่าก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่บริษัทเดียวกันนี้มาทำที่ตลาดย่านยาวคือถนนเพชรเกษมสายชยินเนี่ยแล้วทำทิ้งคว่างคว่างรวม2ปีแล้วยังไม่ได้ดำเนินการแล้วตอนนี้รวบรวมรายชื่อส่งผู้ว่าเรียบร้อยแล้วครับต้องไปถึงมือผู้ว่าหน่อยนะจะได้ไปคุยการเพราะว่าทางกรมโยธาธิการเขาก็บอกว่ายินดีเขาก็ถอยมาก้าวนึงแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาไม่เอาโครงการนี้ก็เป็นไปได้จะยุติยุติโครงการเลยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วยกันเป็นคุณนายกชัยช่วยประสานทางชาวบ้านด้วยนะคะครับผมครับขอบคุณคุณภูมิชัยด้วยค่ะครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกชัยนะครับแล้วก็คุณภูมิชัยด้วยค่ะนะครับทั้งสองท่านนะสองปีมาแล้วล่ะเขาบอกว่าไงนะฮะครึ่งกลางๆค่ะขายอย่างนี้เอายังไงก็ว่ากันมาเราเอาบ้านโบราณไงนะคะเราเอาบ้านโบราณก่อนแต่เราเอาบ้านโบราณถนนไว้ทีหลังนั่นน่ะสิคะเป็นร้อยๆปีนะไม่มีเงินผ่อนค่ะก็หวังว่าจะลงเอยด้วยดีสำหรับกรณีนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนกลับมาช่วงสุดท้ายฟ้องด้วยภาพค่ะวันนี้มีภาพมาฟ้องเรื่องของคนจรจัดไม่มีที่อยู่นะครับน่ากลัวกลับมาสุดท้ายนะฟ้องด้วยภาพเหมือนคุณนยานี่เร่งเหลือเกินนะจะไปทำอะไรครับเนี่ยไม่จะหมดรายการทันทีฮะเพราะว่าชั้นล่างของตึกเนชั่นทาวเวอร์เราเนี่ยนะคะที่ฉันต้องขอแวะไปนิดนึงเพราะว่าพี่เคนนะคุณเคนธีรเดชและคุณหน่อยวุฒิกรมาสัมภาษณ์สดใช่ไหมล่างนี่เองเลยมาตอนนั้นสัมภาษณ์สดอยู่ช่องแมงโก้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราว่ากันต่อเรื่องของเรานะคะมีภาพมาฟ้องสำหรับข้อมูลนี้สำหรับเขาบอกว่าคนเร่ร่อนคนจนจัดมีจำนวนประชากรนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วงนี้ในเมืองอันนี้อยู่กลางเมืองเลยนะเขาบอกเดินเท่าไหร่นะมีข้อมูลจากทางหน่วยงานพัฒนาสังคมนะคะเขาบอกว่าทุกๆ200เมตรถ้าเราเดินในถนนกรุงเทพเนี่ยจะเจอ ครับคนบ้าหนึ่งคนแล้วก็มีคนจรจัดด้วยเดินกิโลนึงนี่ก็เป็นสิบทีเนี่ยมีทุกจุดนะใช่ไหมครับมองสังเกตดีๆมาจากไหนไม่นับรวมที่เขาทำอาชีพขอทานครับนี่เป็นอาชีพนะคะเพราะว่ามีเยอะนะคนที่ไม่ถ้าเรียกว่าสติเขาไม่สมประกอบคนจรจัดด้วยครับก็มาอยู่ตามราวสะพานบ้างสะพานข้ามถนนบ้างก็มีนะนอนอยู่เป็นเหมือนเป็นบ้านเลยบางทีก็ไปอยู่ในซอกตึกอย่างนี้ก็มีนะครับพอดีมีคนเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันครับอยู่ที่นี่เองเนี่ยสาทรนี่เองนะครับแผ่นดินหรือว่าดินพื้นดินที่มีราคาแพงสูงสุดของประเทศไทยเมืองเลยนะครับย่านธุรกิจเลยสีลมสาทรนี่นะครับใช่ค่ะไปคุยกับคุณวิทไลนะที่ร้องเรียนเข้ามาส่งภาพมาฟ้องเรานะคะอันนี้เราทำมาหลายครั้งแล้วนะที่จุดเนี้ยมาแล้วก็หายมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วค่ะไปคุยคุณวิไลเลยค่ะคุณวิไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิไลคะค่ะครับเป็นไงฮะเห็นคุณจรจัดนี่เราดูแลเรื่องนี้มากันเป็นเดือนแล้วนะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ยังมีบางวันนะคะที่มีเข้ามานอนนะคะแล้วก็จะมีถุงที่แบบเก็บเศษขวดเนี้ยมาเป็นมาด้วยอะค่ะนี่เป็นจุดไหนคะเนี่ยที่ภาพไปส่งเข้ามาจะเป็นตรงสาทรซอย12อะค่ะก็จะอยู่ระหว่างโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อะค่ะกับอีกด้านนึงจะเป็นตึกดับเบิลเออะค่ะโอ้ครับครับก็มานอนกันคราวก่อนนั้นก็นอนมาทีนึงใช่ตอนนั้นอยู่เป็นครอบครัวเลย 4-5 คนก็มีมานอนแล้วก็ค่ะก็จะมีตอนนั้นเห็นประมาณ2คนนะคะครับค่ะตอนนี้คือบางทีตอนเย็นๆที่มีเด็กนักเรียนเดินกลับบ้านนะคะเขาก็จะมีเป่าบุหรี่อะค่ะใส่หน้าเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะโอ้คือเริ่มแบบมีปฏิกิริยาอะไรที่เสียงจะเป็นภัยกับคนเดินไปมาใช่ไหมคะมีเยอะไหมคะบางทีตอนช่วงเช้าอะค่ะที่แบบจะมีคนที่แบบตาบอดอะค่ะเขาก็จะลงจากรถเมย์อะค่ะแล้วเขาก็จะข้ามตรงหน้าถนนดับเบิลเออะเพื่อข้ามไปฝั่งเซนต์หลุยส์อะค่ะบางทีคือก็สงสารเขาอะค่ะคือเขาเดินแล้วเขาต้องใช้ไม้เท้าอะแล้วก็จะมีคนจรจัดเนี่ยนอนอยู่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปโดนคนจรจัดแล้วเกิดเขาโมโหการควบคุมอารมณ์เขาก็จะไม่เหมือนคนธรรมดาเกิดโมโหแล้วเกิดทำร้ายหรืออะไรได้ด้วยเป็นผู้ชายใช่ไหมดูจากภาพเป็นผู้ชายอะค่ะคนที่มานอนเป็นผู้ชายอะค่ะมานอนเป็นผู้ชายมีเยอะไหมคะแล้วดูแล้วลักษณะมีอาวุธอะไรที่จะเสี่ยงเป็นภัยไหมก็บางครั้งถ้าเกิดว่า
ช่วงที่เขาตื่นนอนพอดีเคยข้ามไปตอนสายๆอะค่ะช่วงวันเสาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นเขาก็จะเปลี่ยนเป็นขอทานแล้วก็ข้างหลังเขาเนี่ยก็จะมีขวดลิโพสีน้ำตาลนี่มันแตกๆค่ะหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเวลาถ้าเกิดว่าอันนี้แสดงว่าเขาพอมีจะมีสติรู้เรื่องอยู่นะคะไม่ถึงขนาดว่าเป็นคนบ้าหรือว่าคนสติไม่สมประกอบก็คือว่ารู้ตัวว่านอนเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็แปลงกายทำมาหากินลุงแจ๋มใช้ว่าแปลงกายทำมาหากินได้ทำมาหากินได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีเคยเห็นเขาลงมาเหมือนอาจจะลงมาปัสสาวะหรืออะไรก็ไม่รู้หลังลงจากสะพานลอยอ่ะบางทีเวลาพอขึ้นไปเงี้ยกางเกงเขาก็จะแบบหลุดเห็นแก้มก้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วเห็นบอกว่าคนก็กลัวด้วยใช่ไหมเวลาข้ามไปข้ามมาคนเวลาสมมติว่าถ้าเกิดว่าเจอคนก็จะหลีกมาเดินอีกด้านนึง มันก็จะมีปัญหาว่าคนที่เดินบนสะพานลอยอ่ะมันก็จะแทนที่จะเดินสวนกันไม่ได้อ่ะค่ะก็จะต้องไปเดินเจอกันไอ้ตรงที่เวลาคนจอนจัดเขานอนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่คันนี้บริเวณนั้นจะมีพวกเด็กนักเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เวลาพอกลางคืนน่ะมันก็จะอันตรายทำให้สะพานลอยเนี่ยแบบไม่กล้าข้ามค่ะคุณวิไลคะย้ำจุดอีกครั้งตรงไหนนะคะจะได้ฝากเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยดูหน่อยเป็นสาทรซอย12อะค่ะสะพานลอยสาทรซอย12ด้านสาทรซอย12จะเป็นตึกดับเบิลเออะค่ะครับที่จุดนี้นี่ผมเคยให้เจ้าหน้าที่ประสานไปที่ทางเขตนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วไม่เจอมันจะมาเวลาไหนหรือนอนเวลาไหนหรือนอนทั้งวันทั้งคืนก็เท่าที่เจอจะเจอตอนเช้านะคะประมาณ 6:50 นาทีอะค่ะพอดีถึงช่วง 7:00 เนี่ยก็จะเจอก็อยู่ใช่มั้ยแล้วตอนเย็นแล้วตอนเย็นประมาณกี่โมงฮะตอนเย็นเมื่อวานนี้พอดีลูกสาวเขาเดินข้ามนะน่าจะประมาณสัก5โมงอะ5โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเช้าค่ะช่วง5โมงเย็นที่มาพลันทามเลยนะคะเนี่ยตอนเช้า6:50 นาทีถึง7โมงอะค่ะตอนช่วงที่เดินผ่านเนี่ยแต่คิดว่าเขาคงต้องนอนมาทั้งคืนเพราะว่าตอนเดินอะก็เห็นเขานอนหลับสบายก็เหรอเพราะว่าเราได้ประสานทางเขตไปแล้วแต่ทางเขตไปไม่เจอมีคุณวิไลนี่แหละที่เจอประจำอ๋อค่ะอันนี้เคยแจ้งเขตสาทรไปนะคะคเมื่อสักประมาณวันที่3สิงหาปี54อ่ะค่ะแล้วเขาก็ให้เขียนเลขที่เข้าไว้อ่ะค่ะคเลขที่คำร้องจะเป็น31745/55นะคะไม่สัปดาห์ก่อนนี้ใหม่ครั้งน่าจะดีกว่านะไม่สัปดาห์ก่อนเราได้ไปนะเราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งทางผอ.เขตก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วแต่มันไม่เจอคนไงพอดีคุณวิไลแจ้งมาว่ากลับมาอีกแล้วก็นึกว่าหายไปแล้วกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะประสานงานต่อเช้าก็ไม่เห็นนะคะเช้าก็ไม่เห็นใช่ไหมเช้าวันนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเห็นอีกส่งภาพมาแจ้งใหม่นะคะเผื่อจะได้ต้องเข้าไปดูในช่วงเวลาที่เจอกันพอดีไปแล้วไม่เจอก็ทีก็เลยรีบถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ใหม่นะคะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็อาจจะต้องให้นักเรียนนะลูกๆใช่ไหมลูกสาวใช่ไหมคะจะต้องแต่ก็มีเด็กนักเรียนคนอื่นด้วยอะค่ะที่พอดีแถวนั้นมันอาจจะมีคอนโดอะก็จะมีเด็กนักเรียนแล้วก็มีเด็กนักเรียนอัดสัมชันนะคะเป็นเด็กประถมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะต้องเดินผ่านข้ามจากฝั่งสาทรกับสีลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถือว่าช่วยกันดูนะคะขอบคุณคุณวิไลค่ะวันนี้ส่งภาพมาฟ้องแล้วก็มาเตือนเราประสานกับทางเขตแล้วเราประสานไปแล้วก็พยายามจะหาตัวให้ได้ค่ะนะครับค่ะช่างรู้เวลาไหมตอกบัตรมาตอกบัตรแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็มาใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของลุงแจ่มออนแอร์แล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมมีภาพแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้ส่งมาได้เลยใช่ค่ะหรืออยากจะติดตามเรื่องที่เป็นสาระที่ทำให้ท่านผู้ชมห่างไกลจากภัยทุกๆประเภทติดตามรายการลุงแจ่มออนแอร์นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ